ว่าเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิได้เอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาตรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะอย่าไปบีบเลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราเนี่ยตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายจะให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของเรามันเกร็งหรือมันตึงนะจ๊ะให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งของเราให้พอเหมาะพอดีถูกส่วนเราจะได้นั่งไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะนี่เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะฟังผ่านๆไม่ได้ในทุกขั้นตอนนะจ๊ะต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องเรื่องครอบครัวการศึกษาเรียนหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งโดยพิจารณาไปตามความเป็นจริงว่าสรรพสัตว์และสรรพสิ่งเหล่านี้เนี่ยสักวันก็จะต้องพัดพรากจากกันไปไม่เราพัดพลาดจากสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นก็พัดพลาดจากเราไปไม่ว่าจากเป็นหรือจากตายก็ตามสรรพสัตว์สรรพสิ่งก็จะเป็นอย่างนี้แหละเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายเป็นอย่างนี้ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของ
เป็นอะไรก็ตามก็เป็นอย่างนี้แม้แต่ร่างกายของเราก็ยังเสื่อมลงไปทุกๆวันความแข็งแรงความสดชื่นความสวยความงามค่อยๆจากเราไปทีละเล็กทีละน้อยชีวิตก็เป็นอย่างนี้แหละทุกๆคนในโลกเหมือนกันสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากร่างกายของเรานี้ไปพิจารณาไปตามความเป็นจริงอย่างนี้เนี่ยใจของเราก็จะได้ปลดได้ปล่อยได้วางจะได้ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้เป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของเราและที่สำคัญเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่อายตนะนิพพานที่จะทำให้เราพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแต่ว่าวิธีการเดินทางของใจกลับตลบปัดกันถ้าไปเกิดก็เดินออกไปข้างนอกไปสู่ฐานที่หนึ่งแต่ถ้าไม่ไปเกิดเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายใจจะต้องมานิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละตรงฐานที่เจ็ดซึ่งพยามารกันนักกันหนาทีเดียวไม่ให้ใจของเรามาหยุดนิ่งได้ที่ตรงนี้ตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้พระบันไดที่ใจหยุดนิ่งได้ความลับของชีวิตที่เกี่ยวข้องกับตัวของเราเกี่ยวข้องกับสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายก็จะถูกเปิดเผยขึ้นคือใจจะหยุดนิ่งถูกส่วนก็ตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เหมือนน้ำใสๆบ้างใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกคันช่องที่เราส่องเราหน้าบ้างใสเหมือนเพชรบ้างหรือใสเกินความใสใดๆในโลกบ้างเกิดขึ้นอยู่ที่ตรงนี้แหละอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้ตามแต่กำลังบารมีของแต่ละท่านที่ไม่เท่ากันบังเกิดขึ้นเมื่อใจหยุดนิ่งเมื่อใจทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเพราะเบื่อหน่ายชีวิตที่เป็นทุกข์อยากจะพ้นทุกข์วันใดที่เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายอย่างแท้จริงใจจะมาหยุดนิ่งตรงนี้แหละ
และดวงธรรมดวงแรกก็ปรากฏเกิดขึ้นเราได้คนหลวงปู่พระผู้ปรับมรเนี่ยถ้าเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคเป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานเป็นจุดเริ่มต้นที่จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะเข้าถึงความบริสุทธิ์ภายในความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตใจหยุดนิ่งในสนิทแสงสว่างภายในก็จะบังเกิดขึ้นเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตของเรามาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์ความสุขที่ไม่มีประมาณที่ไม่มีอะไรมาเทียบได้มันเกิดขึ้นพร้อมกับแสงสว่างที่เกิดความบริสุทธิ์ของใจก็บังเกิดขึ้นตามมาคือใจจะเคลี่ยงกล่าวจากสิ่งที่เป็นมลทินของใจจากสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ทำให้ใจของเราเศร้าหมองนั่นแหละมันจะหมดไปใจจะผ่องใสสว่างสวยและเราก็จะมีความรู้แจ้งเกิดขึ้นที่เกิดจากการเห็นแจ้งเพราะใจหยุดนิ่งเมื่อเรามองผ่านแสงสว่างภายในเข้าไปเราจะพบความสลับซับซ้อนของชีวิตที่ปราณีตยิ่งยิ่งขึ้นไปบริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปมีความแจ่มแจ้งยิ่งยิ่งขึ้นไปจะพบดวงธรรมในดวงธรรมที่ซ้อนๆกันอยู่เช่นดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานดังกล่าวเมื่อใจหยุดนิ่งทุกส่วนก็เข้าถึงดวงศีลใจหยุดในกลางดวงศีลก็เข้าถึงดวงสมาธิหยุดอยู่ในกลางดวงสมาธิก็เข้าถึงดวงปัญญาใจหยุดอยู่ในกลางดวงปัญญาก็เข้าถึงดวงวิมุตติใจหยุดอยู่ในกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะชุดหนึ่งมีหกดวงมีมาดั้งเดิมแต่เราไม่รู้ว่ามีอยู่เพราะพยามารปิดกั้นโดยนิวรณ์ทั้งห้าเป็นเครื่องกั้นจิตกลั่นการเห็นเราจึงดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่รู้ซึ่งเป็นอันตรายของชีวิตเราก็จะดำเนินชีวิตผิดพลาดมีวิบากกรรมที่คอยรองรับเราอยู่จึงทำให้เสียเวลาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพทั้งสามในวัฏสงสารนี้วนเวียนด้วยความไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเมื่อนิ่งใจหยุดนิ่งในสนิทเราก็จะพบดังกล่าวนี้แหละดวงธรรมเนี้ยกลมเหมือนกันใสบริสุทธิ์ต่างกันซ้อนๆกันอยู่ภายในเป็นชั้นๆกันไปจะเชื่อมให้เข้าถึงกายภายในที่มีอยู่ดั้งเดิม
เราจะพบตัวของเราเองที่แตกต่างจากกายภายนอกที่มีลักษณะสดใสเป็นชีวิตภายในกายข้างในคือกายมนุษย์ละเอียดของเราที่เราเห็นได้ในตอนที่เรานอนหลับแล้วฝันไปกายนี้ออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วก็มารายงานกายมนุษย์หยาบให้ทราบปกติอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แต่เราไม่ทราบเลยกายภายในจะซ้อนๆกันอยู่สวยงามหนักยิ่งขึ้นบริสุทธิ์หนักยิ่งขึ้นมีความรอบรู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตมากขึ้นซ้อนๆกันอยู่ภายในเช่นกายมนุษย์ละเอียดซ้อนอยู่ในกายมนุษย์หยาบกายทิพย์ซ้อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบก็มีกายทิพย์ละเอียดซ้อนอยู่เป็นคู่กันไปอย่างนี้ในกลางกายทิพย์ก็มีกายรวบรวมซ้อนอยู่ทั้งหยาบละเอียดกลางกายรูปผมก็มีกายอรูปผมซ้อนอยู่กลางกายรูปผมก็มีกายธรรมกายธรรมหรือธรรมกายเกตดอกบัวตูมใสบริสุทธิ์เป็นตัวพระรัตนตรัยที่เรียกว่าพุทธรัตนะรัตนะแปลว่าแก้วเป็นหินมีค่าเช่นเพชรพลอยต่างๆเป็นต้นอันนี้เป็นรัตนะภายในที่สวยงามประณีตกว่ารัตนะในโลกหรือในเทวโลกกว่าสวรรค์เกศดอกบัวตูมประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการสวยงามมากในกลางกายธรรมกุฏิภูที่หน้าตักยันกะห้าวานิดหน่อยก็มีกายธรรมปโสดาบันซ้อนอยู่หน้าตักห้าวาสูงห้าวาในกลางกายธรรมปโสดาบันก็มีกายธรรมพระสกิทาคามีหน้าตักสิบวาสูงสิบวาซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีก็มีกายธรรมพระอนาคามีหน้าตักสิบห้าวาสูงสิบห้าวาซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีก็มีกายธรรมพระอรหันต์หน้าตัก20วาสูง20วาซ้อนอยู่เป็นกายในกายที่ซ้อนๆอยู่เป็นชั้นๆเป็นคู่มีกายหยาบมีกายละเอียดมรรคผลนิพพานอยู่ในตัวของเราเข้าถึงได้ด้วยใจที่หยุดนิ่งอย่างนี้เนี่ยในเส้นทางสายกลางภายในเมื่อเราเอาเข็มร้อยดอกมะลิให้เป็นพวงมาลัยอย่างนั้นแหละชีวิตภายในอย่างนี้นะเราไม่รู้จักเลยเพราะพยามารกีดขวางกันนักกันหนาทีเดียวตรึงเราไปติดโลกภายนอกเรื่องราวภายนอกเช่นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมรมอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นคนสัตว์สิ่งของลาภยศสรรเสริญอำนาจศาสนาเป็นต้นเพราะฉะนั้นเราไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้จนกระทั่งมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละท่านได้เข้าถึงกายเรานี้โดยวิธีการหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่คำว่าสมณะหยุดสมณะหยุดแล้วที่พระองค์กล่าวกับท่านองคุลิมอนซึ่งตอนนั้นตามไล่ล่าที่จะฆ่าท่านหวังเอานิ้ว
มาห้อยคอท่านเป็นพวงมาลัยเนี่ยคำว่าสมณะหยุดนี่ลึกซึ้งนักไม่ใช่หยุดแค่เว้นจากการทำบาปทั้งปวงเท่านั้นแต่หมายถึงใจที่หยุดนิ่งอย่างแน่วแน่อย่างนิ่งแน่นอยู่ภายในคำนี้มาแจ่มแจ้งเมื่อมีการมาเกิดขึ้นของพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราท่านสละชีวิตเมื่อวันเพ็ญเดือน10กลางพรรษา12ดังกล่าวนั่นแหละนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ได้บรรลุธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุเห็นกายในกายซ้อนๆกันอยู่กายใหญ่ซ้อนอยู่ในกลางกายที่เล็กกว่าซ้อนกันได้เพราะกายใหญ่นั้นละเอียดกว่าจึงซ้อนเข้าไปอยู่ภายในได้เหมือนเราเอากระจกเงาสะท้อนภาพของภูเขาเข้ามาอยู่ในกระจกถ่ายภาพภูเขามาอยู่ในกล้องของใหญ่ก็ยังใหญ่เท่าเดิมแต่มาอยู่ในของเล็กได้กายภายในนี่แหละมีอยู่ในตัวของเราทุกคนเราไม่รู้เรื่องเลยซึ่งเป็นอันตรายของชีวิตเพราะฉะนั้นเกิดมาก็เพื่อจะทำลายความไม่รู้นี่แหละให้หมดสิ้นไปเปลี่ยนจากผู้ไม่รู้ก็มาเป็นผู้รู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงในสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายในใจที่หยุดนิ่งนี่แหละเพราะฉะนั้นก็ให้ฝึกใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7โดยการกำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจจะเป็นดวงใสๆจะเป็นองค์พระใสๆก็ได้เพื่อจะได้เชื่อมโยงใจของเราที่สัดสายวอกแวกไปในที่อื่นกลับมาหยุดนิ่งอยู่ภายในศูนย์กลางกายฐานที่7ให้นึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยดังกล่าวนี้อย่างสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7พร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาครั้งกี่ครั้งก็ได้จ้ะจนกว่าใจจะหยุดนิ่งให้ลูกทุกคนตั้งใจประคับประคองใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7กันทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ